แสดงว่าตอนนี้เราก็คือไม่มีคู่ตอนนี้ไม่มีคู่ค่ะนิดนึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับตัดสินใจยังไงจริงจังแล้วนะโอเคก็ตัดสินใจโดยการคุยกันค่ะตกลงร่วมกันนะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นการคุยกันครั้งแรกเลยด้วยซ้ำถึงแบบเรื่องความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวระหองระแหงอันนั้นไม่มีอะไรนะคะอันนั้นคือจริงๆจริงๆความสัมพันธ์ดีมาโดยตลอดค่ะตอนคู่รักมาเทใช่ไหมคะตอนคู่รักมาเทไม่ใช่คู่เราแน่นอนไม่ใช่คู่เราแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่บอกว่าอันฟอร์อันนั้นไหมคือจริงๆต้องบอกว่าคือตัวส่วนตัวเชียร์เนี่ยเชียร์อาจจะไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าคอมมิตสเตตัสทางการฟอลโล่กันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ฟอลโล่เขาทาง Instagram แต่แรกอยู่แล้วแต่จริงๆเราคอนเนคทาง Facebook ทางอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่รู้ไปเป็นประเด็นว่าเราอันฟอลโล่ได้ยังไงแต่ต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรนะคะความสัมพันธ์ยังดีมากแล้วในพาร์ทของเชียร์มันเริ่มอะไรเกิดขึ้นถึงการยุติความสัมพันธ์คือเชียร์ว่ามันถึงจุดนึงที่เหมือนคล้ายๆคนเราต้องตรวจสุขภาพอะว่าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องตรวจสุขภาพว่าเอ้ยจริงๆข้างในเราโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะเช่นกันคือวันนี้เชียร์รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันเดินทางมาแบบ4ปีกว่าเกือบ5ปีนะคะมันจะต้องไปอีกสเต็ปนึงละทีเนี้ยมันก็ต้องตรวจสุขภาพของความสัมพันธ์นี้เช่นกันว่าเอ้ยเรายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าเราโอเคกันจริงๆไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆจริงๆพอตรวจสุขภาพแล้วโรคแทรกซ้อนมันคืออะไรเวลาขอบคุณที่ทำให้ไม่เครียดคือมันก็อาจจะมีเชื่อว่ามีทุกคู่แหละคือความพอดีไม่พอดีแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะเจอว่าจริงๆแล้วมันมีบางจุดที่เราเคยจะก้าวข้ามผ่านมาในความไม่พอดีบางอย่างแต่ว่าณวันเนี้ยบางสิ่งที่เราเลือกที่จะใช้คำว่าปรับตัวมาแล้วแล้วกันค่ะปรับตัวมาแล้วแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าการปรับมาแล้วในบางอย่างเนี่ยพอมันยังไม่พอดีกันจริงๆเนี่ยมันเหมือนมันเป็นจุดเล็กๆที่มันค่อยๆสะสมมากกว่าเพราะว่าต้องใช้คำว่าจริงๆแล้วเชียร์กับบิ๊กเองไม่ใช่คู่ที่มีอะไรแบบทะเลาะจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะคนเลือกพูดก่อนคือเราใช่ไหมคือเชียร์คนเริ่มพูดก่อนคือเชียร์แต่ว่ามันเป็นการชวนคุยนะคะมันเป็นการชวนคุยว่าเอ้ยเรามาดูกันหน่อยไหมว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างได้ต่อเวลาให้กันไหมอะไรนะคะได้ต่อเวลาให้กันไหมคะหลังจากคุยหรือว่ามันชื่อพูดก่อนนั้นคือจริงๆแล้วมันเชื่อมตั้งแต่วันนั้นเลยคือแต่ว่ามันเป็นการตกลงร่วมกันนะคะต้องใช้คำว่าเราคุยแล้วเราตัดสินใจร่วมกัน